คนดีใจกลับมาใช้สถานะแฟนกับเอสเธอร์ลือเตรียมแต่งปีหน้ากลับมาใช้สถานะแฟนอีกครั้งแล้วค่ะจากก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มหล่อเคนภูมิได้มีการตามง้อสาวเอสเตอร์สปรีลีลาที่เคยประกาศลดสถานะลงเพราะว่าเป้าหมายในชีวิตไม่ตรงกันล่าสุดค่ะเคนได้เผยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้กับเอสเตอร์กลับมาเป็นแฟนกันแล้วและรู้สึกดีใจเพราะเจ้าตัวไม่เคยอยากเลิกกับเอสเตอร์เลยเพียงแค่ช่วงหนึ่งการโฟกัสในชีวิตไม่เหมือนกันทั้งคู่ได้ไปลองทำในสิ่งที่ชอบซึ่งหลังจากได้ลองแล้วก็กลับมาสานต่อความสัมพันธ์และรู้สึกว่าวันนี้เป้าหมายในชีวิตคือการมีสาวเอสเธอร์ในทุกสเต็ปซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วส่วนที่มีข่าวลือว่าจะแต่งงานปีหน้าหนุ่มเคนบอกว่าช่วงนี้ยังมีอีกหลายๆอย่างให้โฟกัสโดยเฉพาะเรื่องงานและไม่ค่อยคุยเรื่องงานแต่งด้วยกันแต่คิดว่าถ้าพร้อมก็คงจะมีโมเมนต์เซอร์ไพรส์ฝ่ายหญิงด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะถ้าคู่นี้นั้นมีข่าวดีขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้ามาไว้ณที่นี้เลยนะคะ